พูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ Senior Executive Vice President จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนครับพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนไม่ค่อยไปไหนนะครับถ้าลำดับแรกที่มีการซื้อขายกันก็เป็นหุ้นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับมุมมองการลงทุนหลังจากนี้จะเล่นกันยังไงดีครับพี่ครับมันขึ้นมาถึงแนวต้านที่1580 1600นะครับแล้วก็1580เนี่ย2 3ครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแรงไม่ค่อยดีครับแรงไม่ดีนี่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องขายหุ้นแล้วถอยออกมาดูนะครับแล้วก็ปัจจัยเยอะปัจจัยลบเริ่มเยอะขึ้นอ่ะครับอันนี้มันก็จะตอนนี้ตลาดเลือกที่จะไม่เล่นหุ้นขนาดใหญ่กับขนาดกลางค่ะไปเล่นหุ้นขนาดเล็กแทนนะครับค่ะเพราะนั้นคนที่เล่นหุ้นเล็กๆที่เล่นเก็งกำไรจัดๆเนี่ยครับหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านกราฟเฝ้าตลาดอยู่ดูบิดออฟเฟอร์เป็นพวกนี้ยังอยู่ในตลาดได้ครับเฉพาะคนที่เล่นแล้วพอเล่นช้าหน่อยเล่นหุ้นกลางหุ้นใหญ่แล้วเริ่มได้กำไรบ้างแล้วเนี่ยก็สามารถลดพอร์ตได้แต่ไม่ต้องลดหมดนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาลงไม่แรงเหมือนกันนะครับมันจะเข้าสู่โซลูชันนี้ไหมคะพี่เปียคือมีการคาดการณ์กันว่าในไตรมาสที่2เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งไทยเนี่ยก็น่าจะโดนหางเลขไปด้วยเราประเมินกรอบการปรับฐานเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะคือส่วนตลาดโลกเนี่ยมันก็จะอย่างนาทีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวโควิดกลายพันธุ์ค่ะครับแต่บางประเทศที่ยุโรปเช่นฝรั่งเศสเขาก็เริ่มล็อกดาวน์ค่ะรอบใหม่มันก็ทำให้การเคลื่อนที่ของประชาการท่องเที่ยวหรือว่าการบริโภคก็อาจจะชะลอไปนะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยผมไม่คิดว่าจะลงปรับฐานหนักอะไรนะแต่ซึมมาเป็นไปได้ทั่วโลกซึมมาเป็นไปได้คือหยุดขึ้นอ่ะเป็นไปได้แต่ไม่น่าจะลงค่ะเพราะนั้นของเราเลยตั้งหลักไว้ที่1530นะครับพี่แพนข้างล่างข้างบนก็ยังเป็น1580นี่คือตัวเลขเดิมนะเล่นกันในกรอบนี้มาเดือนกว่าละครับครับครับกรอบที่ระดับนี้เองเนี่ยในหุ้นกลุ่มที่นักลงทุนจะซื้อหากันหรือว่าจะรอเก็บเมื่อระดับราคาปรับมาที่ฐานที่เราตั้งรับไว้เนี่ยควรจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนตัวอะไรครับภายใต้ภาวะที่ตอนนี้คนที่เคยคาดหวังการท่องเที่ยวโควิดก็กลายพันธุ์แผนการฉีดวัคซีนก็ดูเหมือนว่าอาจจะดำเนินการแบบไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่ตรงนี้นะครับมันมีหุ้นปันผลนะครับที่น่าคือเขาจะเนี่ยเมษาเนี่ยเขาจะประกาศปันผลครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าปันผลจะฟรีนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงล่าสุดเนี่ยเขาตลาดหลักทรัพย์เขาจะปรับเกณฑ์ในตัวฟรีโฟลด์ที่เข้ามาคำนวณในเซ็ต50อ่ะรายชื่อเซ็ต50คงจะไม่เปลี่ยนแบบเยอะแยะอะไรนะครับตรงครบขึ้นเอาเข้าออกตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ไอ้น้ำหนักที่ลงอ่ะมันจะมีการปรับค่ะงั้นหุ้นที่คาดว่าเวลาเขาปรับปีเขาก็จะปรับช่วงประมาณสักครึ่งปีหลังนะครับค่ะค่ะพวกเคมีพวกนี้ยังเพิ่มน้ำหนักอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าในช่วงนี้ที่คนที่เล่นช้าหน่อยเป็นเข้าสะสมเนี่ยอยู่ที่กลุ่มธนาคารน่าสนใจแล้วธนาคารเป็นอะไรที่ปันผลในเดือนเมษาเนี่ยทุกธนาคารเลยนะครับครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพฤษภากับมิถุนามันจะไม่ลงนะครับหุ้นราคาหุ้นเนี่ยเผลอๆจะขึ้นในสามใบเราจะได้ปันผลฟรีหนึ่งทอดนะครับแล้วก็ได้แคปิตอลเกนเพิ่มอีกหนึ่งทอดครับครับค่ะพอจะไฮไลท์ได้ไหมคะจะได้เลือกเก็บถูกตัวค่ะไม่กระจายเอาตัวเดียวเลยนะค่ะจัดมาเลยค่ะ K-Bank กับ SCB K-Bank กับ SCB ปิโตรล่ะคะปิโตร PTGC เลยครับตัวเดียวเลยครับค่ะตัวเดียวเลยครับช่วงนี้น้ำมันลดกังวลไหมคะเริ่มฟื้นแล้วนะเพราะว่ายังไงเนี่ยคือน้ำมันเนี่ยหนึ่งเวลาคือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของโลกใช่ไหมเวลามีโควิดอย่างเงี้ยน้ำมันมันก็จะถอยแหละครับโควิดกลายพันธุ์จะถอยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่านี่เป็นรายได้หลักของประเทศอเมริกายังไงมีความวุ่นวายในตะวันออกกลางแน่นอนล่าสุดนี่มีโดนเดินไปยิงอะไรก็ไม่รู้ผมเหี้ยนะข่าวนะมันเป็นเรื่องคือมันต้องการให้น้ำมันคงทรงให้มันอยู่ทรงประมาณเนี้ยเพราะนั้นราคาน้ำมันก็ไม่ลงเยอะแต่ไอ้ขึ้นเยอะคงยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะใช้ไฟฟ้าแทนแล้วก็โควิดก็ยังไม่เรียบร้อยดีคงขึ้นไปแรงๆยากค่ะครับบรรดา
เรื่องของสตอรี่กัญชาบ้างครับพี่เปียกฮะตรงนี้โอ้อันนี้พูดตรงๆนะผมชอบมากเลยนะ ไม่ใช่ผมชอบกัญชานะหุ้นใช่ไหมครับหุ้นนะครับตัวหุ้นตัวหุ้นตัวหุ้นเนี่ยครับคือมันเป็นในความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นคล้ายๆแบบผมเรียกมันว่า S curve เลยนะค่ะประเทศไทยเนี่ยเวลาจะขยับเนี่ยรอบที่แล้วรัฐบาลลุงตู่สมัยท่านสมคิดเขาเลือกที่จะทำ EEC นะค่ะแต่จริงๆเนี่ยเราเก่งด้านอาหารนะอาหารแล้วก็พวกกัญชาแล้วก็นี่ยังไม่รวมดราฟต์เบียร์นะครับเราได้อันดับโลกติดหลบโลกนะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนในเมืองไทยนะติดกฎหมายอยู่พวกนี้มันจะเป็น new S curve รองจากนิคมอุตสาหกรรมทางด้านไฮเทคแล้วก็ไอ้พวกโลจิสติกที่มันจะมีรถไฟวิ่งครอสตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แล้วก็มีคอคอดกะพวกนี้มันยังไงก็ต้องทำนะในความเห็นผมนะมันจะทำให้ประเทศไทยเจริญขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันเป็นโอกาสของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่จะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองอ่ะโดยใส่ไอ้พวกกัญชงกัญชาลงไปคือผมรอแค่ว่าในตลาดโลกเขายอมรับอันนี้ไม่เหมือนกระทิงแดงไหมที่มันออกไปนอกประเทศแล้วมันดังมากเลยปู่ไอ้พวกนี้เราทำได้ไหมนี่ผมรออยู่นะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเดียวที่มีสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้คล้ายๆทำโรงไฟฟ้าเมื่อวัน 4-5 ปีก่อนอ่ะทุกบริษัทมันทำโรงไฟฟ้ากันหมดอ่ะค่ะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะเหลือของจริงไม่จริงนะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะแต่ว่าทีมพวกนี้จะเป็นทีมเก็งกำไรอยู่ตอนนี้ค่ะพอมีตัวไหนที่พอจะทำให้นักลงทุนเคลิบเคลิ้มไปกับแคปิตอลเกนมีโอกาสบ้างคะนี่พูดแบบสารภาพเลยนะแค่คิดว่าจะซื้อมันก็ไปไหนแล้วใช่ไงก็เลยตอนนี้ก็ไปไกลแล้วเหมือนกันครับพี่ยักษ์พูดตรงๆว่าผมไม่ทันแต่รีบเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าพวกที่ทันน่ะมีความไวพวกนี้จะเป็นวัยรุ่นหน่อยอ่ะเด็กๆหน่อยหรือมือเก่งกันไปเจียนๆเนี่ยครับของผมตอนนี้มันแก่มากแล้วตอนนี้นะถ้าเกิดจะเก็บก็อาจจะต้องรอย่อลงมาหน่อยใช่ไหมฮะย่อก็ไม่มันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เราแค่จับตามองได้แค่จับตาใช่ไหมครับแต่ไม่ควรซื้อใช่ไหมคือถ้าคนวัยเขาทันผมเชื่อว่าเขาทันค่ะแต่ว่าถ้าคนระดับการเทรดของเราไม่เท่ากันนะใช่ถ้าเราคิดว่าเราไปกับเขาไม่ไหวก็ถอยมาเล่นไอ้เก็บไอ้ของเราเนี่ยไอ้แบงค์กับเอาที่เราถนัดเอาที่เราถนัดแหละหัวใจจะรักษาได้เอาประมาณนั้นครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่เบสค่ะสวัสดีครับผมนะคะมีภาพนะคะของความถนัดของแต่ละคนนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะพี่เบสก็จะย้ำเสมอแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเทรดแล้วก็ชีนอยู่ในหุ้นกลุ่มไหนนะคะสามารถที่จะเลือกเล่นรอบในหุ้นกลุ่มนั้นได้ส่วนหุ้นกลุ่มไหนที่เขาไปไกลแล้วไม่ต้องวิ่งตามก็ได้ใช่ก็อย่างที่บอกความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันนักลงทุนรุ่นใหม่ก็อาจจะรับความเสี่ยงได้เยอะนะครับเห็นโอกาสเร็วก็กล้าที่จะเข้าไปก็ปรากฏว่าก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับกับหุ้นในทีมกัญชานะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นเมกะเทรนด์ของประเทศในระยะต่อไปทีเดียวครับ